ยินดีด้วยใครที่มีบัตรคนจนเตรียมรับเงินได้เลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทั้งหมดกว่า40ล้านคนซึ่งมาตรการที่ออกมาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมนะคะซึ่งในการช่วยเหลือนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มประกอบด้วยดังนี้นะคะกลุ่มแรงงานในระบบกว่า11ล้านคนก็จะได้รับการช่วยเหลือผ่านสำนักงานประกันสังคมนะคะกลุ่มแรงงานอิสระจำนวน16ล้านคนกระทรวงการคลังก็ได้เร่งดำเนินการผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะโดยมาตรการนี้นะคะก็กำลังทำการช่วยเหลืออยู่นะคะซึ่งล่าสุดก็มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน15ล้านคนนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินคนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะรวมแล้วก็จะเป็นเงิน 15,000 บาทนะคะต่อไปเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะจำนวน10ล้านคนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการจ่ายเงินไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็กำลังทยอยจ่ายเงินให้กับเกษตรกรอยู่นะคะคนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะรวมแล้วก็เป็น 15,000 บาทนะคะต่อไปเป็นกลุ่มข้าราชการนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือนะคะแต่จะไม่ลดเงินเดือนแล้วก็ไม่ลดวันเวลาในการทำงานนะคะและก็จะมีกลุ่มที่ตกหล่นในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังนั้นนะคะก็เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกอีกอย่างว่าบัตรคนจนนะคะจำนวนกว่า 14.6 ล้านคนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้เข้าร่วมมาตรการในการช่วยเหลือไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีที่ตกหล่นอยู่จำนวน 2.4 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับมาตรการการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็กำลังเร่งหาทางความช่วยเหลืออยู่นะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เตรียมรอรับเงินจากทางกระทรวงการคลังได้เลยนะคะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็กำลังเร่งหาทางช่วยเหลืออยู่นะคะซึ่งก็แน่นอนว่าจะจ่ายเป็นเงินนะคะนายรวรนยังกล่าวนะคะว่าอยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่ารัฐบาลดูแลคนทุกกลุ่มอย่างทั่วหน้าด้วยมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปและรัฐบาลพร้อมจะออกมาตรการดูแลอย่างทันท่วงทีที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปพร้อมกันนะคะโดยคลังคาดว่าในส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของรัฐแล้วก็จะอยู่ที่ 12.5 ล้านคนที่รัฐบาลเตรียมจะให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยความช่วยเหลือก็จะเป็นมาตรการด้านตัวเงินเป็นหลักนะคะนั่นก็คือการแจกเงินนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้รัฐบาลจะเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเน้นการผ่าน3มิติสำคัญก็คือการลดค่าใช้จ่ายการป้องกันโควิด-19และการดูแลสภาพคล่องสำหรับการช่วยเหลือในด้านอื่นเพิ่มเติมนั้นก็ยังคงรอติดตามกันต่อไปนะคะนายรวรนกล่าวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ